จินรถแห่เคลียร์ข่าวลือออกเดทไอ้ปรีชญาตกใจไม่รู้เป็นดาราชมน่ารักใจดีบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 19นาฬิกา36นาทีเป็นอีกหนึ่งติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงและมีแฟนๆชาวไทยติดตามจำนวนมากสำหรับจินรถแห่ที่ตอนนี้บินลัดฟ้าเดินทางมาเมืองไทยเพื่อทำความรู้จักกับแฟนๆชาวไทยให้มากขึ้นและล่าสุดวันที่3กรกฎาคม2567ที่เชอรี่คาเฟ่BKK ถนนงามวงวานจินรถแห่ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์แบบ Exclusive พร้อมเคลียร์ข่าวลือเรื่องความสนิทสนมกับนางเอกสาวไอ้ปรีชญาพงษ์ธนานิกรมีโอกาสได้คุยกับไอ้ปรีชญาด้วยที่ไอ้สวยมากๆรู้จักกันได้ยังไงตอนที่ผมไลฟ์พี่ไอ้เข้ามาคอมเมนต์ว่ามาเจอกันไหมตอนแรกคิดว่าเขาแซวเล่นๆก็เลยบอกว่าได้ก็ได้ออกมาเจอกันที่ผับที่ไทยครับตอนเจอกันทีแรกเหมือนดาราจริงๆเลยสูงมากและก็สวยมากเฟรนลี่มากๆแสดงว่าไม่รู้ใช่ไหมว่าไอเป็นดาราไม่รู้เลยครับเจอกันทางติ๊กต็อกก็นึกว่าเป็นรุ่นพี่แถวบ้านแล้วมารู้ตอนไหนว่าเป็นดาราเพิ่งรู้ตอนที่เราพูดคุยกันอยู่นี่แหละหัวเราะไอเป็นนางเอกดัง100ล้านโอ้ผมเห็นแต่ในติ๊กต็อกผมไม่รู้เลยปรบมือแล้วรู้ไหมว่าพอได้ไปเจอกับไอมีคลิปออกมาคนก็เลยนึกว่ากำลังเดทกันถ้าเกิดเดทกันจริงๆผมไม่บอกใครหรอกครับรู้ใช่ไหมว่าเขาโสดพี่ไอโสดไงเลยออกมาเจอกันได้ถ้าพี่เขามีแฟนก็คงออกมาเจอกันไม่ได้เราก็โสดใช่ครับลุ้นได้ไหมจินไอหัวเราะผมเพิ่งจะอายุแค่25ครับยังต้องเจอกันผู้หญิงอีกเยอะและพี่ไอก็อยู่อีกระดับหนึ่งแล้วอีกทั้งยังเป็นคนดังชอบผู้หญิงแบบไหนน่ารักรักและสู้รู้ไหมไอเป็นนางเอก MV เมลอนรู้ครับเดี๋ยวถ้าได้ไปเจอกันเดี๋ยวจะเต้นด้วยกันครับเดี๋ยวต้องเจอกันอีกครับจริงๆวันถัดไปก็ต้องเจอกันแต่ว่าเมากันทั้งคู่เลยไม่ได้เจอกันครับหัวเราะคืบหน้าปลดล็อกเวลาขายเหล้าเพื่อไทยโวแกมผ่านวาระหนึ่งแล้วหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 14นาฬิกา41นาทีชนินทร์ ส.ส.เพื่อไทยชี้ปลดล็อกเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คืบเตรียมคืนอำนาจฝ่ายบริหารกับจังหวัดหวังกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมคำนึงผลกระทบทางสังคมเมื่อวันที่2กรกฎาคม2567นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีมีข้อร้องเรียนจากสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารต่อนายกรัฐมนตรีให้ปลดล็อกการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในช่วงเวลา 14.00 ถึง 17.00 น.ที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันว่าตั้งแต่นายเศรษฐาทวีสินเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปรับปรุงกฎหมายต่างๆให้ทันสมัยลดอุปสรรคต่อภาคธุรกิจสอดคล้องกับภาวะสังคมการกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นข้อจำกัดของกฎหมายที่ถูกตราไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่253ลงวันที่16พฤศจิกายน2515การจะแก้ไขจึงจำเป็นต้องเสนอแก้ในระดับพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ซึ่งรัฐบาลและตนในฐานะผู้เสนอร่างฉบับของพรรคเพื่อไทยได้เสนอยกเลิกประกาศฉบับนี้ต่อสภาและได้รับการสนับสนุนจากสภาในวาระหนึ่งแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการกมธนายชนินกล่าวต่อว่าการพิจารณาในชั้นกมธ
มีความคืบหน้าไปมากแล้วโดยการแก้ไขพ.ร.บ.ฉบับนี้จะคืนอำนาจให้ฝ่ายบริหารในการกำหนดวันเวลาและสถานที่ขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามบริบทของสังคมโดยอาจให้อำนาจคณะกรรมการในระดับจังหวัดมีส่วนร่วมในการให้การอนุญาตหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆเป็นรายกรณีไปเช่นการผ่อนคลายการขายในโรงแรมหรือในกิจกรรมในสถานที่ต่างๆที่มีมาตรการควบคุมผลกระทบได้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นซึ่งจะช่วยสนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีความเห็นแตกต่างในสังคมทั้งเรื่องการขายการบริโภคการโฆษณาบทลงโทษของผู้ฝ่าฝืนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เชื่อว่าหากการแก้ไขพ.ร.บ.ฉบับนี้เสร็จเราจะมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสมดุลไปพร้อมกันได้ตามนโยบายของรัฐบาลนายชนินทร์กล่าว บังเยดำทำถึงสุดฟินส่งเอนเนอร์จีความสุขให้บายดีในงานแฟนมีติ้งบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 15:56 น.เอาใจไปเลยศิลปินเกาหลีชื่อดังบังเยดำทำถึงสุดฟินส่งเอนเนอร์จีความสุขให้บายดีในงานแบงYEDAM 1สโตนแฟนมีตติ้งอินแบงคอกจบลงไปแล้วแบบอิ่มอกอิ่มใจสำหรับแฟนมีตติ้งที่ไทยครั้งแรกของศิลปินเกาหลีชื่อดังบังเยดำอดีตสมาชิกวงเทรเชอร์ที่จัดเต็มความสุขสุดฟินให้บายดีชื่อแฟนคลับในงานแบงYEDAM 1สโตนแฟนมีตติ้งอินแบงคอกเมื่อวันอาทิตย์ที่23 มิถุนายน 2567ณโรงละครเคแบงสยามพิคเนตที่ผ่านมาเปิดตัวด้วยเสียงกรี๊ดสนั่นฮอนของเหล่าบายดีไทยต้อนรับหนุ่มเยดำซึ่งปรากฏตัวมาในชุดเสื้อสีเขียวตรงทีมงานเป๊ะก่อนเปิดโชว์ด้วยเพลง Miss Youต่อด้วย Only One จากนั้นนักร้องหนุ่มทักทายแฟนคลับและตอบคำถามจากบายดีที่เขียนติดไว้บนโพสต์อิทนอกจากนี้หนุ่มเยดามยังได้ทำมิชชั่นน่ารักอย่างเต้นเพลงจีนี่จ๋าทำท่าจิ้มแก้มท่าหัวใจก่อนบอกรักชาวโพแม่ด้วยประโยคแม่ครับผมรักแม่รวมถึงหาชาวบายดีที่แต่งชุดโดนใจขึ้นบนเวทีเพื่อรับเสื้อพร้อมลายเซ็นจากนั้นเยดำได้โชว์ร้องเพลงพร้อมเปียโน Hate That I Love You และ Magnetic ก่อนจะสลับมาพูดคุยกับชาวบายดีและเริ่มโชว์ต่ออีกครั้งกับเพลง Can't Take My Eye Off You และ There's Nothing Holding Me Back ต่อด้วย VCR ที่เปิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเพลง Come To Me ที่ให้ชาวบายดีได้ร้องตามสนั่นฮอนก่อนที่หนุ่มเยดำจะปรากฏตัวอีกครั้งในเพลง Get A Guitar และพูดคุยกับชาวบายดีรวมถึงทำมิชชั่นซึ่งใครที่เป็นผู้ชนะจะได้ถ่ายรูปกับหนุ่มเยดำ1:1อีกด้วยทำเอาฟินกันท่วนหน้ามาถึงช่วงพูดคุยหนุ่มเยดำขอบคุณชาวบายดีที่มาหากันพร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอย่างคัพเค้กที่เขียนต้อนรับและโปรเจกต์ที่บายดีไทยตั้งใจทำมอบให้กับหนุ่มเยดำก่อนจะลาลงเวทีไปพักจากนั้นชาวบายดีก็ส่งเสียงเรียกให้นักร้องหนุ่มกลับขึ้นเวทีอีกครั้งกับเอ็นคอร์ที่ทุกคนพร้อมใจส่งเสียงดังสุดๆเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของงานนักร้องหนุ่มปรากฏตัวของในเพลง Come To Meจากนั้นได้พูดคุยกับเหล่าบายดีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะที่ลาเวทีไปจริงๆด้วยเพลง Not At All เรียกว่าเป็นงานแฟนมีตที่สุดประทับใจเต็มอิ่มกับความสุขและทำถึงมากที่สุดกับการได้ฮีนใจกับหนุ่มเยดำทำเอาบายดีไทยหอบรอยยิ้มและความสุขก้อนโตกลับบ้านกันเลยทีเดียวส่วนครั้งหน้าผู้จัดใจดีอย่างเบสวรินทร์ For You จะนำศิลปินคนไหนมาให้แฟนๆได้ชมอีกสามารถติดตามได้ทาง
เบสวรินทร์ for you Facebook X Instagram และ TikTok